สักทีก็คงไม่มีที่ให้ยืนไม่ข้ามคนอื่นก็คงก้าวเดินไม่ได้ไกลไม่เลือกวิธีจะเลวหรือดีไม่ละอายถ้าน่ารังเกียจแต่ได้สมใจจะทำไม่มีคำว่าแพ้แม้แต่ความรักยากเย็นเพียงใดจะไม่มีวันเลิกราต้องเป็นของฉันทุกอย่างต้องเป็นของฉันในสักวันสิ่งใดที่ฉันต้องการฉันต้องได้มาใครเป็นเจ้าของครองอยู่ต่อให้รับรู้เธอจะคว้าไม่มีวันเสียน้ำตาให้เห็นจะเป็นหรือตายที่ฉันต้องการฉันต้องได้มาใครเป็นเจ้าของครองอยู่ต่อให้รับรู้ก็จะคว้าต้องเป็นของฉันไม่มีข้อแม้แต่เพียงผู้เดียวอะไรขึ้นวะแต่ฉันกลับมาแล้วกลัวละช่วยฉันด้วยจะให้ฉันช่วยอะไรฉันฝันเห็นเรือนคล้ายเรือนดอกเหมยผู้ชายคนหนึ่งแต่งตัวคล้ายคนจีนมันยังไม่ตายเพราะอะไรล่ะคะทำไมถึงไม่มีใครบอกความจริงกับหนูทั้งที่หนูฝันเห็นเรื่องทั้งหมดนั่นแล้วว่าอย่างไรนะทำไมล่ะจ๊ะแม่ตอบฉันมาสักครั้งไม่ได้หรือหยกที่แม่เก็บไว้ตลอดเวลานั้นเป็นของใต้กงชางใช่ไหมจ๊ะแม่เขาคือพ่อของฉันใช่ไหมจ๊ะไม่เอาของของกูคืนมาหล่อนอย่ามาพูดดีเหมือนรู้ทุกอย่างหน่อยเลยดิฉันไม่ได้รู้ดีเจ้าค่ะดิฉันพูดตามข้อเท็จจริงหากเราไม่เคยทำผิดก็ไม่จำเป็นต้องกลัวนี่เจ้าค่ะข้าไม่ได้กลัวถ้าไม่ได้กลัวดิฉันก็ขอให้เราอยู่ร่วมกันอย่างสงบเถอะเจ้าค่ะในเมื่อเราเริ่มต้นมาด้วยกันถ้าหากจะตายก็ต้องตายด้วยกันที่นี่เอาตะกรุดนี่ไปแล้วทำตามที่ข้าสั่งไม่ใช่ผีหรอกที่จะหักคอเองแต่เป็นข้านี่แหละที่จะหักคอเองด้วยมือของข้าเองไปอยู่นี่จริงๆด้วยทำอะไรของเองหยุดเดี๋ยวนี้นะข้าบอกให้หยุดยังไงเล่า พี่ข้าบอกให้หยุดไอ้โก้จนมึงไปให้พ้นเฮ้ยเด็กสาวนี่เห็นแล้วมันกระชุ่มกระชวยจริงเว้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วขอให้ไอ้กรณ์ได้เจอชมสักครั้งจะเป็นไรไปเล่ามันไปที่ใดกันทำไมถึงยังไม่มาอีกไอ้ก้อนเลือดเอ้าเอ็งไปโดนอะไรมาข้าก็ตามนางเด็กนั่นไปที่เรือนดอกไม้อยู่ดีๆก็มีใครไม่รู้มาลอบทำร้ายข้ามันเป็นใครกันเอ็งเห็นหน้ามันหรือไม่ข้าไม่เห็นแต่มันทำข้าเจ็บแสบนะนางเด็กนั่นมันไปขุดดินที่ใต้เรือนดอกไม้ทำไมกันอะไรนะมันไปขุดดินที่ใต้เรือนดอกไม้หรอกหรือใช่พอข้าไปถึงข้ารู้สึกว่ามันกำลังเห็นอะไรอยู่ดีนะว่าข้าห้ามมันไม่ทันเอ็งแน่ใจนะว่ามันไม่เจออะไรข้าแน่ใจและข้าก็แน่ใจด้วยว่านางเด็กนั่นไปที่เรือนดอกไม้ไม่ใช่เพราะความต้องการของมันแล้วมันเป็นเพราะใครก็จะเป็นใครได้อีกก็อีกคนที่เอ็งฟังมันไว้ที่ใต้เรือนดอกไม้ยังไงกันใต้โกงอีกแล้วหรือถูกแล้วพอข้าจับตัวนางเฟื่องฟ้าเพราะมันหันกลับมาก็กลับกลายเป็นหน้าไอ้ใต้โกงไอ้ผีตัวนี้มันเฮี้ยนนักแล้วเหตุใดมันถึงต้องเข้าสิงนางเฟื่องฟ้ามันต้องการอะไรกันมันจะต้องการสิ่งใดได้นอกจากใช้นางเด็กนั่นไปทำลายมนต์ที่สะกดวิญญาณมันเอาไว้ถ้ามันอยากจองเวรข้าไม่เลิกข้าก็จะกำจัดวิญญาณมันไม่ให้ไปผุดไปเกิดอีกไอ้ก้อนนางเฟื่องฟ้าอยู่ที่ไหนเอ็งฟื้นแล้วเอ็งฟื้นแล้วเธอทำไมถึงในท่านมากับเองในท่านให้ข้าช่วยเองในท่านของเธอคือใครที่นี่ที่ไหนแล้วฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงนี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนไม่รู้ที่นี่ที่ไหนไม่รู้แม่หนูออกมาหาฉันออกมาออกมาหาฉัน เข้ามาอย่าเข้ามาไต้กงแม่หนูคุณกำลังจะทำอะไรคุณต้องการอะไรกันแน่แม่หนูช่วยข้าด้วยบอกฉันมาสิบอกมาข้าถูกทำร้ายคุณอยากให้ฉันช่วยอะไรอีกที่ฉันเป็นอยู่ตอนนี้คืออะไรฉันฝันใช่ไหมแม่หนูช่วยปลดปล่อยวิญญาณของข้าด้วยปลดปล่อยยังไงฉันต้องทำยังไงบุหลันบอกว่าเธอหายไปจริงๆนะเจ้าค่ะหายไปทั้งคืนเลยเจ้าค่ะฉันก็นอนที่นี่ทั้งคืนไม่แลกทุกอย่างก็หมดหนทางได้ไม่มีคำว่าแพ้แม้แต่ที่ฉันเป็นอยู่ตอนนี้คืออะไรฉันฝันใช่ไหมแม่หนูช่วยปลดปล่อยวิญญาณของข้าด้วยปลดปล่อยยังไงฉันต้องทำยังไงข้าจะบอกทุกอย่างกับแม่หนูทุกอย่างที่ข้ารู้รักกูหลงประหลาดเองแน่ใจหรือจำเรียงเองเห็นกับตาอย่างนั้นหรืออีฉันได้ยินเสียงมันไต่กุกกักกุกกักคิดว่าต้องเป็นสัตว์อะไรแปลกๆน่ากลัวแน่ๆอีฉันจึงส่องดูแต่เห็นไม่ถนัดเจ้าค่ะเห็นแต่ขนยุบยับเต็มไปหมดถ้าไม่ใช่สัตว์ประหลาดแล้วจะเรียกว่าอะไรฉันคิดว่ามันเหมือนบึ้งเจ้าค่ะบึ้งสัตว์น่าเกลียดเยี่ยงนั้นมันจะเลี้ยงไปทำไมใครจะไปรู้ว่าคนอย่างมันคิดจะทำอะไรแต่อีฉันว่ามันต้องเกี่ยวกับที่ใต้กงเปลี่ยนไปเป็นแน่ไม่พอพิธีมนต์เสน่ห์นางครัวต้องสั่งเวอร์หญิงสาวทุก2วันเพ็ญจึงจะได้ผลแต่ตอนนี้มนต์ที่ข้าทำไว้มันเริ่มเสื่อมแล้วข้ารอไม่ได้อีก งามตาเอ็งไม่รอดแน่หายไปไหนของมันวะพิมพ์ก็ข้าน่ะสิ ดึกดื่นป่านนี้เองมาทำอะไรเนี่ยข้าตามนางงามตามาเองไม่เห็นมันทำท่าลับๆล่อๆหรือข้าก็เห็นแต่เองนี่แหละทำท่าทางลับๆล่อๆแล้วเองแน่ใจหรือว่านางงามตามันออกมาจริงเบาเสียงหน่อยสิเองอยากแหวกย่าให้งูตื่นหรือข้าเห็นมันกับตาข้าต้องจับมันให้ได้ว่ามันแอบทำอะไรอยู่แต่เพราะเองแท้ๆข้าถึงได้คาดกับมันแล้วดึกดื่นเยี่ยงนี้งามตามันจะออกมาทำอะไรเล่าถ้าข้ารู้จะตามมันมาหรืออย่าพูดให้มากความเองกับข้าต้องช่วยกันจับนางงามตาให้ได้แต่หาเรื่องเองนะรีจะเป็นศัตรูกับข้าก็ต้องเจอเช่นนี้แหละนางจำเนียงนางพิมพ์ไปใจมากชาคุณก้องจะหมดแล้วงั้นเดี๋ยวบุญหลานเติมให้นะเจ้าคะไม่เป็นไรฉันพอแล้วคุณก้องขอโทษทีไม่เป็นไรเจ้าค่ะบุญหลานผิดเองนี่เราเฟื่องฟ้าไปที่ไหนเด้อบุญหลานเห็นบ้างไหมคือมีอะไรหรือเปล่าบุญหลันก็ไม่อยากจะพูดนะเจ้าค่ะแต่บุญหลันไม่อยากให้คนน่าสงสัยอยู่ในเรือนของเราเธอหมายความว่าอย่างไรนางเฟื่องฟ้านะเจ้าค่ะเฟื่องฟ้าทำไมเฟื่องฟ้าหายไปไม่กลับห้องทั้งคืนเลยเจ้าค่ะหายไปคงไม่เกิดอันตรายขึ้นหรอกนะนี่คุณก้องยังเป็นห่วงคนแบบนี้อยู่อีกหรือเจ้าคะหายไปทั้งคืนแบบนี้ไม่รู้แอบไปขโมยข้าวของอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วเธอตรวจดูแล้วหรือว่ามีของหายยังเลยเจ้าค่ะถ้าเช่นนั้นก็ไม่ควรกล่าวหาใครโดยไร้หลักฐานเอาละฉันยังไปตรวจดูเสียหน่อยเผื่อจะมีบางที่ที่เธอดูไม่ทั่วบุหลันหาเสียทั่วแล้วนะเจ้าคะข้าวของก็ยังอยู่บุหลันว่าเฟื่องฟ้าอาจจะไปค้างแรมที่อื่นก็ได้นะเจ้าคะแล้วเฟื่องฟ้าจะไปค้างที่ใดกันอาจจะเป็นบ้านของคนรักเฟื่องฟ้าก็ได้เจ้าค่ะฉันจะไปตรวจดูให้แน่ใจงั้นบุหลันไปด้วยนะเจ้าคะบุหลันก็เป็นห่วงเฟื่องฟ้าเหมือนกันเจ้าค่ะบุญหลันแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะคุณก้องบุญหลันบอกแล้วว่าหาเสียจนทั่วก็ไม่พบเฟื่องฟ้ามีอะไรกันหรือเจ้าคะบุญหลันบอกว่าเธอหายไปจริงๆนะเจ้าคะหายไปทั้งคืนเลยเจ้าค่ะนี่เองแอบเข้ามาตอนที่ข้าไม่อยู่แน่ๆฉันจะแอบเข้ามาทำไมแล้วจ๊ะฉันก็นอนที่นี่ทั้งคืนเธอคงจะฟุ้งซ่านไม่อยากให้ฉันอยู่ที่นี่เสียจนเก็บไปฝันกระมังไม่จริงนะเจ้าค่ะคุณก้องเจ้าค่ะให้บุหลันสาบานก็ได้นะเจ้าค่ะอย่าทำให้เช้าอากาศดีๆแบบนี้ต้องแปรปรวนเพราะคำสาบานของเธอเลยฝนฟ้าจะตกฟ้าจะผ่าเอาเสียเปล่า ฟ้าใจลอยไปถึงไหนว่าอย่างไรนะคะฉันถามว่าเมื่อคืนเธอนอนหลับสบายดีใช่ไหมสบายดีเจ้าค่ะก็ดีแล้วเช่นนั้นก็คงไม่มีเรื่องอะไรแคลงใจกันแล้วนะบุหลันแต่คุณก้องเจ้าค่ะพวกเธอต้องอยู่ร่วมห้องกันฉันก็อยากจะให้ปรองดองกันเอาไว้ถ้าไม่มีเรื่องอะไรกันแล้วเธอมีอะไรก็ไปทำเถอะถ้าเธอมีปัญหาอะไรก็บอกฉันได้เสมอนะฉันขอเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วไปช่วยงานนมขำในครัวกันนะเจ้าคะนายเจ้าขานางเฟื่องฟ้ามันก่อเรื่องอีกแล้วเจ้าค่ะมันทำเรื่องอะไรอีกก็เมื่อคืนตอนที่มันหนีหายออกไปจากห้องตื่นเช้ามาบุหลันก็ยังไม่เจอมันหาทั่วเรือนก็ยังไม่พบบุหลันจึงไปแจ้งคุณก้องแต่พอคุณก้องไปตรวจดูในห้องนางนกรู้นั่นกัดยืนยิ้มเยาะแถมยังฉอเลาะคุณก้องและใส่ร้ายบุหลันอีกนะเจ้าค่ะนางนี่มันร้ายนักบุหลันกลัวว่าคุณก้องจะตกเป็นเหยื่อของมันสักวันหนึ่งเจ้าค่ะข้าไม่ยอมให้มันเป็นอย่างนั้นแน่คุณนายอย่ายอมให้มันเข้าใกล้คุณก้องเด็ดขาดนะเจ้าคะต่อจากนี้เองต้องจับตาคอยดูมันให้ดีไม่ว่ามันทำอะไรก็ต้องมารายงานข้าทั้งหมดเจ้าค่ะข้าไม่ปล่อยให้มันอยู่ขวางหูขวางตาข้านานนักอย่างก็หมดหนทางได้ไม่มีคำว่าแพ้แม้แต่นมคะนมจะไปไหนล่ะคะนมจะไปตลาดเจ้าค่ะคุณเฟื่องฟ้ามีอะไรหรือเจ้าคะคุณนมคะหนูมีเรื่องอยากจะถามค่ะเรื่องเกี่ยวกับสี่สาวที่เรือนดอกเหมยนะคะเรื่องมันก็นานมากแล้วถ้าไม่อยากรู้เรื่องนี้หนูได้ยินคนพูดถึงกันมากนมเล่าให้ฟังได้ไหมคะนอกจากแม่อบเชยแล้วสามสาวที่เหลือเป็นอย่างไรกันบ้างทุกคนล้วนมีชะตาเป็นของตัวเองแล้วชะตาของคนชื่อพิมพ์เป็นอย่างไรนมบอกได้หรือไม่คะนางพิมพ์ขโมยของแล้วหนีหายออกไปจากบ้านตอนนี้เป็นตายร้ายดีอย่างไรไม่มีใครรู้ขโมยเป็นไปไม่ได้หนูเห็นแม่พิมพ์ตายเพราะโดนตัวอะไรบางอย่างดูดเลือดตัวดูดเลือดหรือว่าบึ้งมีคนเคยเล่าให้ฟังว่าเคยเห็นบึ้งแม่จำเรียงใช่ไหมคะหนูทราบได้อย่างไรแล้วนมเคยเห็นตัวจริงของมันไหมคะไม่เคยหรอกจ้ะทำไมถามเรื่องนี้หนูอยากพิสูจน์ว่าสิ่งที่ใต้กงให้เห็นในฝันนั้นเป็นเรื่องจริงฝันอีกแล้วหรือไต้กงบอกอะไรแม่หนูเห็นคุณนายงามตาให้บึ้งดูดเลือดแม่พิมพ์จนตายคุณพระคุณเจ้าคิดอยู่แล้วเชียวว่ามันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลลูกหมอผีอย่างนั้น ต้องมีคุณไสยมนต์ดำอะไรแน่แล้วนมรู้ไหมคะตอนนี้บ้านหมอผีอินอยู่ที่ไหนบ้านมันอยู่ท้ายตลาดโน่นแต่ตอนนี้มันไม่อยู่หรอกเห็นว่าข้ามไปหาของฝั่งนู้นหนูอยากรู้ไปทำไมหรือหมอผีมันทำอะไรหรือตอนนี้หนูยังบอกอะไรนมมากไม่ได้ไว้หนูรู้มากกว่านี้จะเล่าให้นมฟังนะคะแต่ตอนนี้หนูขออะไรนมสักอย่างได้ไหมคะหนูขอไปตลาดแทนนมนะคะพอดีหนูต้องไปคุยกับหัวหน้างิ้วที่โรงงิ้วอยู่แล้วนะคะคทาจ๊ะ พอดีฉันจะไปหาเจ้าของโรงงิ้วที่ตลาดแล้วก็จะไปซื้อของให้นมขามด้วยนมบอกว่าคทาจะเป็นคนพาไปขอรับเดี๋ยวเชิญคุณเฟื่องฟ้าขึ้นรถได้เลยนะขอรับพูดธรรมดาก็ได้จ้ะเราก็เป็นบ่าวเหมือนกันขอรับจะไปไหนกันไปตลาดครับสรุปจะไปหรือไม่ไปกันแน่ไม่ไปขอรับคุณเฟื่องฟ้าไหนว่ามีธุระกับเจ้าของโรงงิ้วไปสิดีเลยฉันอยากจะไปคุยกับนายเจียงอยู่พอดีขึ้นรถสิไม่ไปแล้วหรือตลาดน่ะหรอคะหนูพร้อมซ้อมกับทุกคนในวันพรุ่งนี้เลยนะคะเราจำเป็นต้องเร่งต่อเพลงนิ้วกันหนูเกรงว่าขืนช้าไปกว่านี้จะไม่ทันการแสดงในวันเพ็ญหน้ารีนี่รู้ไหมตอนนี้ทุกคนในคณะรีใจกันใหญ่เลยที่จะมีนักแสดงมาเพิ่มอีก1 คนคุณเฟื่องฟ้าคนเก่งจะได้แสดงฝีมือเสียทีไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะแต่ฉันก็จะตั้งใจทำให้ดีที่สุดหนูขอตัวกลับก่อนนะคะต้องไปซื้อของที่ตลาดต่อด้วยลีเอาพรุ่งนี้เจอกันนะหนูเฟื่องฟ้าค่ะเชิญค่ะคุณก้องบอกมีเรื่องจะคุยกับคุณเจียงด้วยไม่ใช่เหรอคะคุณก้องมีอะไรเหรอครับอ๋อไม่มีอะไรหรอกฉันแค่อยากมาเยี่ยมเยียนคุณเจียงก็เท่านั้นเห็นคุณเจียงสบายดีฉันก็สบายใจแล้วยังไงฉันขอตัวกลับก่อนนะฉันต้องไปซื้อของที่ตลาดต่อกับเฟื่องฟ้าด้วยไปกันเถอะเชิญครับทางอยู่ตรงนี้จ้ะตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายหลังตลาดขอบคุณจ้ะมีอะไรหรือเปล่าเรากลับกันเลยไหมรอฉันประเดี๋ยวนะเดี๋ยวฉันมา ยายจ๋าที่นี่ใช่บ้านหมอผีอินหรือเปล่าจ๊ะยายจ๊ะเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วมาทำอะไรที่เดือนข้าไม่แลกทุกอย่างก็หมดหนทางได้ไม่มีคำว่าแพ้แม้แต่เป็นใครแล้วมาทำอะไรที่เรือนข้าฉันออกข้ามาตาครับกล้องเอ็งมาที่นี่ทำไมผมมาเดินตลาดกับเฟื่องฟ้าครับคิดถึงคุณตาก็เลยแวะมาหาครับนี่คุณตาผมส่วนนี้เฟื่องฟ้าครับเป็นครูสอนงิ้วของผมครับ แล้วทำไมครูสอนงี้ของพ่อกล้องถึงได้ขึ้นไปยุ่มย่ามบนเรือนตาได้ผมขอโทษนะครับคุณตาพอดีผมให้เฟืองฟ้าช่วยขึ้นไปดูคุณตาข้างบนนะครับว่าอยู่หรือไม่ส่วนผมก็เดินอยู่รอบๆบ้านไม่ได้มาเสียนานบ้านยังเหมือนเดิมเลยนะครับคุณตาตาไม่ชอบให้อะไรที่มันดีๆเปลี่ยนไปมากนักหรอกแล้วทีหลังพ่อกล้องจะมาส่งคนมาบอกก่อนนะตาจะได้เตรียมต้อนรับไม่ใช่อยู่ๆก็โผล่มาเยี่ยงนี้คราวหลังผมจะบอกก่อนครับผมเห็นคุณตาสบายดีผมก็สบายใจแล้วยังไงวันนี้ผมขอตัวกลับก่อนนะครับไปเดี๋ยวฝากบอกแม่เองด้วยว่าพรุ่งนี้ตาจะไปหาครับมาจากคาถาโอ้ยไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวกระผมถือไปให้ที่ครัวเองขอบใจจ้ะเดี๋ยวเฟื่องฟ้าเจ้าค่ะคุณก้องเธอไปทำอะไรที่บ้านตาของฉันแล้วคุณตามดิฉันไปทำไมล่ะเจ้าคะฉันถามเธออยู่นะเอาล่ะงั้นฉันถามเธออีกข้อหนึ่งเธอมาทำอะไรที่นี่ก็คุณจ้างที่ฉันมาสอนนิ้วไม่ใช่หรอคะฉันถามถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงของเธอต่างหากสาเหตุที่เธอทำตัวแปลกๆและมักจะอยู่ในที่แปลกๆตอบฉันมาสิเธอต้องการอะไรจากที่นี่ฉันไม่มีอะไรจะต้องตอบไม่มีหรือตอบไม่ได้กันแน่แล้วมันเรื่องอะไรกันแน่ถ้ามันไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายก็ไม่มีอะไรต้องกลัวเพราะฉันเป็นผู้พิพากษาและฉันจะให้ความยุติธรรมกับเธอถึงฉันพูดไปคุณก็ไม่เชื่อฉันอยู่ดีลองพูดมาสิที่นี่ไม่ใช่ศาลคุณไม่สามารถซักถามราวกับฉันเป็นจำเลยอย่างนี้ได้จำเลยไว้ใช้เรียกผู้ที่ทำผิดแล้วเธอทำผิดได้อย่างไรแล้วคุณคิดว่าอย่างไรล่ะเจ้าคะหากคุณคิดว่าดิฉันทำผิดก็ไปเรียกโปลิสมาจับฉันเสียเลยเดี๋ยวนี้ฉันทำไม่ได้หรอกเพราะฉันไม่มีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมที่บ่งชี้ว่าเธอกระทำผิดจริงตามกฎหมายมีแต่ข้อสันนิษฐานของฉันเท่านั้นแล้วคุณสันนิษฐานว่าที่ฉันทำผิดอะไรเหรอเจ้าคะฉันสันนิษฐานว่าเธออาจจะต้องการความช่วยเหลือและถ้าเธอไม่ยอมบอกฉันก็ไม่สามารถช่วยอะไรเธอได้เช่นนั้นคุณก็สันนิษฐานผิดแล้วเจ้าค่ะศาลที่เคารพกล้องมาพอดีคุณแม่ให้บ่าวไปเรียกผมมีเรื่องอะไรเหรอครับแม่ไม่เห็นพ่อกล้องเมื่อเช้าไปไหนมาเหรอลูกไปเดินดูตลาดมาครับดูตลาดนี่ต้องพาหญิงในเรือนบ่าวไปด้วยอย่างนั้นหรือมีคนมาบอกคุณแม่เหรอครับทำไมพ่อกล้องต้องหิ้วแม่นั่นไปด้วย มันก็แค่บ่าวในเรือนเฟื่องฟ้าไม่ใช่บ่าวครับเธอเป็นครูสอนยิ้วแล้วเธอก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปตลาดกับผมด้วยเธอต้องไปซื้อของที่ตลาดแถวนมขามแล้วผมก็เห็นว่ายังไงก็ต้องไปทางเดียวกันอยู่แล้วผมจึงให้เธอติดรถขึ้นมาด้วยเสียเลยนี่พอกล้องชักจะปกป้องมันออกหน้าออกตาแล้วรู้ตัวไหมผมแค่ไม่อยากให้คุณแม่มองเธอเป็นบ่าวครับพอกล้องวันนี้ผมไปเยี่ยมคุณตามาคุณตาฝากบอกว่าพรุ่งนี้จะมาคุณแม่ครับจริงหรือใต้กงช้างฉันเชื่อคุณแล้วฉันจะช่วยคุณเองวิญญาณที่ถูกทรมานมาขอความช่วยเหลือจากเราแล้วเราจะนิ่งดูดายไม่ช่วยเหลือเขาได้อย่างไรเอ็งรีบไปตามไอ้ก้อนมาช่วยเถอะเพราะข้าต้องรีบทำพิธีสะกดวิญญาณไอ้ไต้โกงก่อนที่ตะวันมันจะตกดินมันจะเดินมาขุดหัวตัวเองไปได้อย่างไรหรือว่ามันจะเข้าสิงคนอื่นให้มาขุดเฟื่องฟ้านางเฟื่องฟ้าต้องตาย